ดีค่ะเจนแคนิดพีเจคลิปนี้นะคะจะมาคาดการแพ็ค Player of the Week หรือนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่15กันยายนนี้นะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยค่ะฮันดาโนวิชโชว์เซฟไป7ครั้งในเกมที่พบกับโตริโน่พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match ถัดมาในตำแหน่งของกองหลังบ้างนะคะคนแรกโคลาชินักแบ็กซ้ายโอลิมปิกหมักเซยจัดไป1แอสซิสต์คนที่2ลาคัวเซนเตอร์แบ็กวอล์ฟบวกยิงไป1ประตูคนที่3โคเซ่แองเคิลคาโมนาแบ็กขวาเซบีย่ายิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match ถัดมาในตำแหน่งของกองกลางนะคะคนแรกโรดิโก้เดเปายิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่2ซักคันยี่กองกลางตัวรุกของลาซิโอจัดไป1แอสซิสต์คนที่3คาโยเอลิเก้จัดไป2แอสซิสต์ในเกมที่โมนาโกเฉือนชนะโอลิมปิกลียงไป2ประตูต่อ1พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Matchถัดมาในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรกดูซานทาดิดกัปตันทีมอาแจ็คจัดไป3แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่2ติงเกายิงไป2ประตูให้สปอร์ตติ้ง CP พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match คนที่3โลดิโก้ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Matchและคนสุดท้ายโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จัดไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Match สำหรับคลิปนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย